ที่แบบถ้าใครไม่มาคือแบบตกเทรนด์อ่ะเพราะคนมาเยอะมากคาเฟ่แรกนะคะ Bubble in the Forestคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์มาลดีฟสุดฮอตนะคะอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5คาเฟ่ที่เรียกว่าถ่ายรูปมุมไหนก็สวยแถมเครื่องดื่มและของหวานยังอร่อยทุกอย่างอีกด้วยค่ะสวยจังเลยอ่ะใช่เนาะเขามีแบบที่นั่งกลางน้ำแล้วก็นู่นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคาบาน่าคาบาน่าไฮโซแล้วก็ยังมีเป็นแบบโบ๊ทเฮาส์นะคะที่อยู่ด้านหลังนี้ที่นี่อ่ะคนเขามาทำอะไรกันอยู่รู้เปล่ามาถ่ายรูปถูกต้องมากินกาแฟถ่ายรูปมากินกาแฟมากินอาหารแต่ที่หลักๆคือมันสวยมากๆคนเลยมาถ่ายรูปกันเยอะมากถ้าคนเข้ามาเยอะเกินไปก็จะมีคนแบบติดอยู่ในรูปของเราเขาเลยแบบว่าให้มาเป็นส่วนๆนะคะแล้วสำหรับคนที่อยากจะมานะครับก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย5นะครับใช่แล้วค่ะหรือว่า search bubble in the forest ใน GPS นะคะใครที่สะดวกมารอที่หน้าร้านเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะแบบจองคิวในมือถือมันมีแอป QQ ซึ่งเราสามารถรอได้แบบระแวกนี้ระยะ2กิโลมือถือสั่นแล้วก็ไปออเดอร์ใช่ก็เข้ามาในคาเฟ่ได้นะคะที่นี่เหมือนจะออกแบบทุกอย่างโดยคอนเซ็ปต์โล่งโปร่งสบายใช่ไหมประมาณนั้นเรามีที่นั่งเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่แออัดให้รู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่เราไม่ต้องออกไปไกลผมอยากรู้ว่าทำไมน้ำอ่ะมันสีแบบฟ้าแบบนี้ครับเสกเอาค่ะเรามีเวทมนต์ก็เลยเสกปิ้งน้ำก็เลยเป็นสีฟ้าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เคล็ดลับอะไรจริงเราก็มีเป็นสารออร์แกนิกตัวนึงใส่ลงไปแต่เราเนี่ยรักษาระดับออกซิเจนของน้ำให้แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงมีปลาหายใจมันก็ดูสะอาดแล้วก็ใสมากๆค่ะชุดอะเลือกมาได้หมดมากเพราะว่าอยากที่จะถ่ายรูปเขาบอกว่าต้องเมนูนี้เท่านั้นที่จะถ่ายรูปมาสวยมากแก้วนี้ก็169บาทเออพี่ธัญญาแต่งตัวมาเพื่อกินแก้วนี้นะคะเป็นไงอร่อยปะเรียวเป็นแบบพีชซูซ่าดังโซดาที่บอกนะคะวันนี้อะไรอ่ะอันนี้นะครับก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กสมูทตี้เป็นนมหวานนี่รอดช่องนะคะโอ้โหวิปครีมสูงมากเป็นไงคะดื้อมันมีความกะทิมากๆอ่ะแล้วก็เป็นลอดช่องอ่ะคือเหมือนขนมไทยเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเขามาปั่นเป็นแฟเป้ให้มันแบบสดชื่นว้าวนู่นๆๆๆๆๆแล้วก็บานาฟีดีอ่ะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในเนี่ยเป็นแบบชั้นๆเลยอ่ะสมูทตี้บัวลอยไข่เค็มอร่อยมั้ยบัวลอยไข่เค็มเลยอ่ะจ้ะเท่านี้ไม่พอนะคะมีชีสเค้กไข่เค็มด้วย399บาทค่ะได้ทั้ง3อย่างเลยแล้วก็อร่อยมากไข่นกกระทานะคะคือเขาบอกว่าไข่นกกระทาอินฟอเรสใช่คืออันนี้เราสามารถทำเองได้คือมันจะเป็นคล้ายๆไข่ดาวจิ๋วเต็มเลยค่ะนางสนมคนนี้ไม่รอดค่ะไม่รอดน่ากินนี่ฟ้าค่ะฟ้าแล้วค่ะต
แต่จริงๆมันก็เป็นเมนูที่ดีนะใช่ก็ทำกันทั้งครอบครัวกิจกรรมด้วยกันเนาะใช่เด็กๆน่าจะชอบและเมนูอาหารนะคะที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะปูนิ่มซอสมะขามซี่โครงหมูหม่าล่าข้างหน้านาทานคือเมนูอะไรส้มตำปลาร้าทะเลถาดครับ